ในวันที่หน้าไม่พร้อมแต่ว่ารุ่นน้องอยากจะให้รีวิวคือตอนนี้มากินข้าวกลางวันอยู่ที่ร้านข้าวเอกมัยซอย10แล้วตอนนี้กำลังสั่งขนมทานแล้วเป็นทับทิม98สีทับทิมกรอบแล้วก็นี่ลูกอะไรนะน้ำแข็งกลมๆทับทิมยังไม่ได้ชิมเลยเดี๋ยวว่าค่อยว่ากันชอบฝาน่ารักรวมๆร้านนี้อาหารก็รสชาติไม่จัดจ้านมากแต่ว่าครบทุกรสเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศรอบๆเป็นโอเพ่นคิทเช่นอยู่นี่นี่วันนี้เฮดเชฟไม่อยู่นะคะออกไปช้อปปิ้งร้านข้าวก็ได้มิชลิน1ดาวบรรยากาศจะไม่เหมือนที่เสน่ห์จันทร์เพราะเสน่ห์จันทร์จะมืดๆหน่อยอันนี้ก็จะแบบเป็นแนวชดไฉอันนี้น่ากินแต่ว่าแอบไม่อยากกินขนมไทยอันนี้ขนมเปียกปูนน่ารับประทานก็มาชิมได้ทานได้นะจ๊ะอยู่เอกมัยนี่เองมีไอ้เนี่ยที่แอบชอบลูกตาลมีขนุนมีมะพร้าวแข็งๆมีนี่สิสีมันจะแปลกๆนะว่าใช้แอปถ่ายตึ้งต่างจากเข่งซิมอีเยอะมั้ยชิมก่อนอันนี้คือเป็นการกินอย่างรุนแรงเราไม่ชอบกะทิอ่ะก็ตอบยากอร่อยอร่อยอืมอร่อยดีมาจะไม่ได้ฟังเลยร้านอาหารไทยตอนนี้ที่รู้สึกว่าเป็นมิชลิน1ดาวอ่ะที่แยกกินมาเองนะเสน่ห์จันทร์กับร้านข้าวซึ่งส่วนตัวมีความรู้สึกว่าขนมของเสน่ห์จันทร์ อร่อยกว่าที่นี่เสร็จแล้วก็ข้าวของที่เนี่ยจะรสชาติแบบว่าไหลๆกว่าครบรสแต่ว่าไม่จัดจานไม่เจ้มจนคือที่เสน่ห์จันทร์มันจะเจ้มจนมากเพราะว่าอย่างพวกแกงที่เหมือนแบบเป็นแกงส้มแกงเหลืองอะไรเงี้ยที่เสน่ห์จันทร์มันจะแบบโอ้โหข้นมากอะแต่ของที่เนี่ยอย่างเมื่อกี้สั่งครั้งแรกสั่งแต่ครั้งที่นี่สั่งมามันจะเป็นคล้ายๆต้มยำเนาะคือมันก็โอเคแหละแต่คนชอบแต่สิ่งที่แตกต่างกันมากๆคือร้านที่เนี่ยมันจะแบบชดใช้หน่อยเสน่ห์ใจมันจะแบบมืดๆแบบมืดๆเหมือนกินข้าวในแบบในบ้านอะไรเงี้ยไฟๆแต่ที่นี่ก็จะแบบว่ามีแสงแดดส่องเข้ามาประมาณนี้